สวัสดีค่ะพบกับรายการณจุดนี้เวลาเดิมนะคะดิฉันลิลลี่รัชนีวรรณดวงแก้วมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับคุณลีน่าจังจันจาเจ้าแม่จอมแฉไปแล้วนะคะได้รู้ว่าชีวิตเริ่มต้นของเธอเป็นยังไงบ้างรวมถึงเธอฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไรบ้างนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเรายังคงที่จะพูดคุยกับเธอต่อนะคะยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอมแฉที่ชอบไปแฉดาราคนนู้นคนนี้เธอรู้ได้ยังไงแล้วเธอเคยถูกฟ้องร้องหรือไม่นะคะรวมถึงวันนี้เราจะมารู้ในความจริงที่เธอไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมาเปิดเผยในรายการณจุดนี้ค่ะแต่งตัวก็แรงแต่งหน้าแต่งตาไม่ดูเองแรงมากอะสร้างกระแสหรือเปล่าแบบเฮ้ยตัวเองดีแล้วหรอถึงไปด่าคนนั้นคนนี้แรงไปป่ะแต่ผมก็รู้สึกสนุกดีบ้าชีวิตรักของคุณลีน่าจังจันจานะคะรับทราบมาแล้วนะคะว่าแต่งงาน1ครั้งมีการจดทะเบียนแต่ยังเหลือชีวิตรักความรักของคุณลีน่าจังยังผ่านผู้ชายมาแล้วอีก7คนด้วยกันวันนี้ต้อนรับคุณลีน่าจังนะคะมาพูดคุยชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณลีน่าจังสวัสดีค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณลีน่าจังเปิดเผยชีวิตรักครอบการตั้งครอบครัวครั้งแรกแต่งงานกันไปแล้วท้ายที่สุดก็อยู่กันไม่รอดความรักอีก7ครั้งถัดมาเป็นยังไงคะไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยค่ะเบื่อมากเลยเพราะว่าพวกผู้ชายพวกนี้มันเลวหมดแล้วค่ะนะคะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณให้ดิฉันเนี่ยมันเล่าแต่ไอ้เรื่องเก่าๆนะว่ามีผัวกี่คนแล้วผู้ชายคนไหนเขาจะมาเป็นคนใหม่ของดิฉันเขาจะมาเอาดิฉันนะคะใครจะมาจีบดิฉันนะคะคุณลีน่าจังเหมือนสโนไวท์ไหมมีความรักกับคนแค่ทั้ง7ที่เหลือเนี่ยสามีดิฉันหล่อแหมนะอดพูดไหมหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะสูง185นะคะแล้วก็11นิ้วนะคะแหมไม่ใช่คนแค่ดิฉันไม่เอาหรอกค่ะแล้วก็สเปคผู้ชายนะคะต้องมีซิกแพคค่ะแล้วก็สูง185นะคะแล้วก็ต้องหนุ่มต้องหล่อแก่ๆดิฉันก็ไม่เอาคุณแคร์ไหมถ้าประชาชนหรือคนในสังคมเขาด่าว่าคุณอย่างเงี้ยว่าชอบใช้ความรุนแรงใช้คำที่รุนแรงไม่แคร์เลยค่ะช่างหัวมันเถอะเพราะว่าเรามีความสุขเพราะว่าเวลาเราด่าดาราคนไหนเนี่ยเขารวยค่ะคุณลินนี่พอด่าปุ๊บเนี่ยเขาดังเขามีกระแสมีอีเวนต์ออกเขาอยากให้เราด่าเขาด้วยนะแต่มีคนมาจ้างด่าตั้งเยอะนะคะแต่ไม่ด่าค่ะจ้างเป็นล้านก็ไม่เอามีไหมเพราะมันไม่ดังเคยมีผู้จัดการหรือมีดาราคนไหนไหมที่เข้ามาบอกคุณลีน่าช่วยด่าให้แซ่บๆหน่อยคือเป็นเจ้าของสินค้าค่ะแล้วเขาบอกคนนี้เป็นเน็ตไอดอลเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาช่วยทำคลิปด่าให้ดังบอกฉันไม่ด่าเพราะคุณไม่ดังฉันด่าเฉพาะคนดังเอาเงินมาเป็นล้านฉันก็ไม่ด่าฉันด่าคนเนี่ยฉันทำรายการไม่ใช่จู่อยู่ดีๆก็มานั่งด่าเขาเรามีรายการเป็นรายการบันเทิงชื่อเจ้าแม่จอมแฉแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์ดาราเท่านั้นเลยค่ะแล้วดาราเขาก็ดังเนี่ยมีหลายคนเลยจากการที่เราด่าเขาแล้วเขารวยเขาดังขึ้นมาจากยกตัวอย่างไหมล่ะคะค่ะตุ๊กกี้ตอนนี้นะคะล่าสุดผัวมันเนี่ยไอ้บูบูเนี่ยหนีออกจากบ้านไป10กว่าวันอีตุ๊กกี้ก็ลงทุนซื้อเบนซ์สปอร์ตเรียกผัวกลับบ้านค่ะแล้วอวดรวยนะคะโพสต์นะคนไปด่ามันในอินสตาแกรมเยอะแยะเลยค่ะว่าที่อวดรวยค่ะคุณลีน่าจังเอาข้อมูลมาจากไหนอะก็จากข่าวสิคะในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ดูมีพูดมั่วไหมมีไม่มีค่ะของดิฉันชัวร์ 100% ค่ะไม่เคยไปใส่ร้ายใครค่ะแล้วก็เรื่องไม่จริงไม่พูดค่ะไม่เคยมั่วไม่เคยว่าเขาไม่เคยมั่วค่ะล่าสุดนี่เห็นไหมอ่ะคนยกตัวอย่างอีกไหมล่ะบุ๋มปนัดดาล่าสุดเนี่ยได้รางวัลกุลสตรีค่ะนะเสร็จแล้วจะแต่งงานแล้วปีใหม่เนี่ยจะแต่งงานน่ะอกซิกแพดน่ะผัวใหม่มันน่ะแล้วผิดที่ไหนล่ะคะดิฉันบอกว่าผัวเก่าน่ะติ้งโน้ตหน้าอย่างกระลิงเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันมีดีตรงที่ว่ามันเนี่ยเก่งเรื่องเซ็กแล้วก็เรื่องเป็นใหญ่ค่ะนะปรากฏว่าอู้มันได้หน้าเลยไปไหนมันมีนักข่าวนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไปสัมภาษณ์มันนะอู้มันได้หน้าไปไหนก็มีติดคนดูที่เป้ามันแล้วออกงานอีเวนต์แพ็คคู่ค่ะรับทรัพย์กระเป๋าตรงจนบุ๋มมาไปซื้อบ้าน30ล้านน่ะล่าสุดรับรางวัลกุลสตรีละสตรีดีเด่นแห่งปีเดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการ CHR ของช่องนะล่าสุดอีตุ๊กกี้นะไปร่วมกับบินบรรลือฤทธิ์นะไปเยี่ยมคนป่วยคนอะไรเขาเรียกว่าต้องใ
พิธีกรในรายการหรือว่าในสถานีของคุณเนี่ยไปทำเป็น CSR เพราะบุ๋มปนัดดาเนี่ยเขาอยู่สังกัด RS เดี๋ยวนี้เขาไปเป็นพิธีกรเขาก็เลยต้องแบบว่าทำเป็นแบบเป็น CSR ประชาสัมพันธ์ศิลปินแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ค่ายด้วยฝากไปทีวีนะคะเอาคุณลินลี่ไปทำบ้างก็ได้นะคะคุณลีน่าสนใจหรือเปล่าคะฮะคุณลีน่าสนใจไหมดิฉันอยากมาทำงานที่นี่มากเลยถ้าผู้ใหญ่เมตตานะคะไม่ต้องจ้างดิฉันแพง15,000ก็ได้ขอแค่ค่าแท็กซี่ดิฉันทำงานมีความสุขค่ะค่ะไม่เต็มที่จ้าง100ดิฉันแสดงล้านค่ะคุณลีน่าทำไมถึงไม่พูดดีๆล่ะไม่ต้องใช้คำรุนแรงเวลาดิฉันดัดจริตเป็นผู้ดีมันไม่มีคนดูดิฉันเกิดมาเคยพูดดีๆไหมเคยค่ะแต่มันไม่มีคนดูไงคะแต่พอด่าใครปุ๊บแม่ดังแม่ขอพูดถึงพี่ม้าหน่อยเถอะพี่ม้านะคะดิฉันเนี่ยสารภาพจริงๆว่าไม่เคยดูรายการบันเทิงปากม้าทั้งงานก็ยุ่งมันก็เอาคลิปพี่ม้าด่าฉันมาโปะลงใน Facebook ฉันฉันก็หันไปมองเลยฉันก็เปิดดูเฮ้ยมันนี่ว่ะเฮ้ยพิธีกรผู้ชายหล่อเว้ยบอมตนินเว้ยมันแรดอ่ะมันแรดแม่มันตั้งทำตะเลนแบบลีน่าจะไม่ทำจัดรายการกันเดียวแล้วดูแล้วมันน่ารักอ่ะแล้วพี่ม้าก็ด่าฉันแบบเฮ้ยอันนี้มันปากจัดเว้ยกูแข่งกูเลยกูต้องด่าตอบมันเพราะว่าถ้าเขาไม่ปากจัดฉันจะไม่ด่าทีนี้ว่าเอ้ยได้เว้ยเดี๋ยววัดฝีมือกันนะจริงๆเป็นแฟนคลับของพี่ม้าเพราะว่าชอบดูรายการเขาแล้วชอบทำคลิปด่าเขาเพราะเขาเป็นคนไปพูดเองไงว่าเขาเลิกกับผัวเขาก็มีผัวหลายคนนะพี่ม้าเนี่ย เขาก็เหมือนกับฉันเลยมีผัวหลายคนไงแล้วเขาก็60ฉันก็50แต่พี่ม้าเขาบอกว่าเขาไม่ตอบโต้นะใครว่าอะไรเขาฉันก็ไม่ตอบแหมอีม้าขนาดไม่ตอบโต้ทำคลิปด่าฉันขนาดนั้นเหรอแหมอย่ามาแล้วเลยแล้วล่าสุดนะคะดิฉันด่ามันไปเสร็จมันยังทำคลิปด่าดิฉันเลยบอกว่าความสวยของมันไม่เข้าตาดิฉันมันบอกมันเป็นนางแบบอินเตอร์ฉันก็อินเตอร์เหมือนกันค่ะคนไปทั่วโลกเขาก็เล่นข่าวดิฉันนะคะ CNN นะคะก็ยังมาทำข่าวสัมภาษณ์ดิฉันถึงที่บ้านเลยค่ะคุณลีน่าจังเตอร์หลายคนบอกว่าที่คุณลีน่าจังออกมาแบบนี้เป็นแรงจิกกัดเวียงแบบนี้เพราะคุณลีน่าจังอยากดังจริงหรือเปล่าจริงค่ะอยากดังคนไม่ดังดิฉันไม่ด่านะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเปิดดูรายการไหนเนี่ยเขาอยากให้เราด่ามันไม่โดนใจบางทีคุณลีน่าจังเงียบๆหายไปฉันอยากดังฉันก็ลุกขึ้นมาด่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะต้องมีประเด็นค่ะนี่อย่างพี่ม้าดิฉันไม่ได้ไปด่าเขาก่อนเขาด่าดิฉันก่อนนะคะค่ะดิฉันก็เลยเอาคลิปที่เขาด่าดิฉันไปโพสลงในเพจของดิฉัน10เพจแล้วในเว็บไซต์กูฟินของดิฉันนะคนดูตั้ง7ล้านกว่าคนนะค่ะบอกแม่งเลยดูค้างอยู่อย่างนั้นเลยโอ้โหคลิปของเขาที่ด่าดิฉันได้ 50,000 กว่าวิวนะค่ะแล้วดิฉันด่ามันดิฉันชนะมันนะได้ตอนนี้เกือบแสนแล้วค่ะค่ะสมมติว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงที่จะพูดด่าใครคุณลีน่าจังชีวิตนี้จะอยู่ได้มั้ยช่างหัวมันเถอะตอนนั้นอนาคตไม่ต้องไปคิดดิฉันคิดถึงแต่ปัจจุบันนะโอ้โหถ้าไปคิดถึงอนาคตมันก็บ้าแล้วอะปัจจุบันนี้ทำชีวิตให้แซ่บให้มันสนุกเพราะหนึ่งผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่เอาใช่ไหมถ้าเราจมปากอยู่แบบทำเป็นผู้ดีมันก็จะเป็นโรคซึมเศร้าจะฆ่าตัวตายเราก็เลยแบบว่าทำคลิปด่าคนทำรายการมันสนุกอะมันแซ่บอะมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่ไม่มีเป็นหนี้แบงค์อยู่13,500,000เงินจะกินข้าวยังไม่มีเลยคุณลิลลี่นี่พูดตรงๆไม่โกงตอแหลอะไรนะเมื่อสักครู่เมื่อคราวที่แล้วยังบอกอยู่เลยเทปที่แล้วบอกอยู่เลยว่ามีเงินเป็นพันล้านเอ้ามันปี30 31 3นี่มันปี57แล้วนะคะคุณเอาเงินไปจากไหนหมดเป็นพันๆล้านเนี่ยเอาก็มาทำสถานีไงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพอทีวีเจ๊งไป25 ล้านไงแล้วก็โดนปิดแล้วก็เลยแบบว่ามันไม่มีตังที่เป็นร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายอยู่นะที่กกต.ไงเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเราหาว่าเราบ้าอยากดังแต่จริงๆนั่นคืออารมณ์ของคนอยากฆ่าตัวตายตอนนั้นเราแบบจริงๆเราจะฆ่าตัวตายตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะเพราะว่าเขาให้ใบแดงเราไงเราไปสมัครสปช.พอวัน14สิงหาสมัครสปช.15ให้ใบแดงเราก็แบบเครียดอ่ะแล้วก็มันมีรายการสถานีนึงอ่ะเอ่ยชื่อหน่อยนะกนกกับวีระกับไผ่เสถียรน่ะก็ด่าเราใหญ่เลยว่าเรานี่หลอกลวงประชาชนน่ะแล้วเราก็เครียดเราก็นั่งร้องไห้ตั้งแต่2ทุ่มถึงตีสี่ไปทำเพราะอยากจะดังอยากจะกลับหาว่าเราเลวแบบว่าหลอกลวงประชาชนหาเสียงหลอกลวงอะไรแล้วเราก็เครียดมากแล้วเราก็เอาทิชชู่อุดจมูกอุดจมูกแล้วก็ขึ้นไปนอนแบบให้มันตายแต่ว่าก็ว่ามือถือก็ไม่ปิดเครื่องเปิดไว้แปลว่าเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็วันที่16อ่ะ15สิงหาที่ผ่านมาค่ะแล้วอุดจมูกแล้วก็ไปนอนมือถือก็ไม่ปิดไม่อุดปากด้วยอ่ะก็ไม่รู้ไงตอนนั้นคิดไม่ถึงไงเอาทิชชู่อุดจมูกเพราะว่า
มันไปนึกถึงไอ้ที่คนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเจ้าพ่อเว็บไซต์แล้วมันถูกฆ่าโดยการใส่กุญแจมือแล้วก็อุดจมูกแล้วมันตายแล้วก็บอกลองอุดจมูกมันจะได้ตายวะแล้วเราก็เปิดมาเถอะไว้ศพกูจะได้ไม่เหม็นเว้ยคนก็โทรเข้ามาไม่มีคนรับจะได้รู้ว่ากูตายในนี้ใช่มั้ยถ้าเราล็อกไงมันไม่ตายอ่ะก็คุณลีน่าไม่อุดจมูกอ่ะก็ลืมไม่อุดปากอ่ะก็มันลืมไปไงเวลานอนมันก็เลยหายใจทางปากมันเลยไม่ตายอ่ะมาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะความจริงที่ไม่เคยมีใครรู้ว่าลีน่าจังนะคะเป็นยังไงเหลือความจริงที่เราจะกระเทาะเปลือกกันอีกหลายเรื่องหลายประเด็นเดี๋ยวกลับมาค่ะแบบเฮ้ยตัวเองดีแล้วหรอถึงไปด่าคนนั้นคนนี้แรงไปป่ะแต่ผมก็รู้สึกสนุกดีบ้าบ้ากลับมาติดตามคุณลีน่าจังจันจากันก่อนนะคะก็หลังจากที่เราพูดคุยกับเธอแซ่บเหลือเกินนะคะช่วงนี้มีเรื่องที่ความจริงที่คุณลีน่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณลีน่ากันนะคะคุณลีน่าถามจริงๆที่เป็นแซ่บแบบนี้ที่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณลีน่าไปเชื่อดวงหรือว่าไปดูหมอที่ไหนหรือเปล่าเขาถึงได้บอกให้คุณลีน่าทำแบบนี้ไม่เชื่อเลยค่ะว่าหมอดูเนี่ยมันโกหกตอแหลล่าสุดไอ้หมอกิจเนี่ยมันไปทายดวงโอบามาบอกไม่ได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นเห็นไหมฉันไม่เคยเชื่อหมอดูฉันเชื่อตัวเองค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะแล้วไม่เคยดูหมอไม่เคยดูอะไรเรื่องธุรกิจมันถึงได้เจริญรุ่งเรืองคนจะมาดูให้ก็ไม่ดูค่ะไม่เชื่อเออแบบมันดูแล้วมันเครียดไงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยปู่โลกเบี้ยวเคยมาถ่ายทำที่บ้านก็ตอนที่อยู่ไอทีวีรายการก็อยู่ไอทีวีนะแล้วก็ปู่โลกเบี้ยวเขาถ่ายเขาบอกว่านี่คุณลีน่าเนี่ยจะมีเคราะห์จะแบบหัวขาดต้องเจออุบัติเหตุก็อยู่มานี่น่าจะ10กว่าปียังไม่เห็นตายแล้วมีแต่อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นทุกวันค่ะคือบางคนเนี่ยเห็นคุณลีน่าชอบพูดจารุนแรงชอบแฉแบบนี้อยู่คนเดียวคุณลีน่าอยู่คนเดียวที่บ้านใช่ไหมค่ะอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วไม่รู้ถึงเหงาหรอหรือทำยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าเก็บกดก็เลยออกมาพูดจากันแบบนี้ก็เพราะว่ามันเหงาไงคะคุณลิลลี่เหงาก็เลยแบบว่าต้องจัดรายการเพราะว่าผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่เอาก็เลยต้องหางานมาทำให้ตัวเองไม่ว่างไงคะทำงานเราเคยเห็นบทบาทของคุณลีน่าจังที่อยากจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนหรือว่าอยากจะเข้าไปเป็นนักการเมืองตอนนี้ยังมีความคิดแบบนี้อยู่เขาแบนดิฉันแล้วค่ะก็เนี่ยเขาให้ใบแดงดิฉันยังไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงเพราะตอนนี้ก็ช่างหัวมันเถอะนักการเมืองก็ไม่ได้เป็นแล้วก็มาเนี่ยมาทำบันเทิงนี่แหละแต่มันยังมีอนาคตอยู่คุณลีน่าก็สามารถที่จะเดินได้นี่55แล้วคุณคิดหรือคะว่าจะมีคนเลือกดิฉันหรือคะอุ้ยกว่าเขาจะมีการเลือกตั้งป่านั้นดิฉันก็เหี่ยวก็เหนียงยายแล้วตอนนี้ทำงานบันเทิงให้มันมีความสุขแล้วก็มีเงินมากินข้าวที่สำคัญด้วยค่ะเพราะตอนนี้เราไม่มีเงินกินข้าวอ่ะเราต้องไปเป็นลูกจ้างเขาไปเป็นพิธีกรอ่ะเขาก็ให้มาตอนนึง 3,500 อะไรเราก็ยังดีอ่ะได้นั่งแท็กซี่บ้างได้ซื้อเครื่องประดับบ้างเพราะว่าเราเป็นคนชอบสวยชอบงามของที่ช่องเขาไม่สวยเราก็ต้องแบบจัดของเราไปให้สวยเลยคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีใครเชื่อนะว่าคุณลีน่าบอกว่าไม่มีเงินไม่โกหกค่ะตอนนี้ไม่มีเงินจริงๆทุกบัญชีถอนเกี้ยงหมดค่ะแล้วก็ไปเล่นการเมืองไงลงต้อง6ครั้งหมดไป50ล้านไงค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เคยเห็นเธอจะลงเล่นการเมืองตอนนี้สบายใจได้เธอไม่ไปแล้วค่ะไม่ไปแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วเครียดค่ะเครียด50ล้านแล้วก็โดนคดีอีกค่ะเครียดตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่จอมแฉที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงตอนนี้คุณลีน่าจังมีข้อมูลของใครบ้างปล่อยมาให้หมดอ้ําพัชราภาเลิกกับแอมเพราะอะไรวะก็จะไปจับไอ้กึ้งเพราะว่าอะไรกึ้งนี่มันรวยพ่อเขาเป็นเจ้าของเนตกาแฟนะรวยเป็นหมื่นล้านเลยแอมพิธานทำเครื่องสำอางขายไปรับจากเกาหลีรวยสู้ไม่ได้อ้ํานี่37แล้วถ้าไม่รีบจับผัวนะหาผัวหาผู้ชายนะขึ้นคานแน่เดี๋ยวอ้ําเค้าโกรธนะเค้าฟังแบบนี้ไม่โกรธหรอกค่ะอ้ําเข้าใจดีค่ะเค้าก็รู้อยู่ว่าเค้าบอกเองอ่ะว่าก็จะขึ้นคานแน่รู้จักมั้ยคุณนาธานเนี่ยรู้อีนี่ทําคิ้ว4มิติโรคจิต
นะแล้วยังมีพรรคการเมืองเชิญมันไปลงสมัครสสแล้วใครจะเลือกมันแล้วล่าสุดนะแหมบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยมาขอมันเป็นพันล้านเลยทำไมมึงไม่โชว์หน้าผู้ชายเพราะมันไม่มีกระแสแล้วไม่มีใครจ้างมันไงแหมนี่มันก็เลยต้องมาแอปไงสักแหมคิ้วสี่มิติมันก็ไม่ได้สักหรอกเพราะมันเอามาจาราเนี่ยปัดขึ้นไปเออตอนแรกทำให้ฉันเดือดร้อนด้วยเนี่ยทำให้ฉันต้องไปช่วยแม่บ้านมันเนี่ยต้องไปตั้ง 70,000 บาทแล้วทำให้ฉันเดือดร้อนอีกสภาทนายความก็มาถอนใบอนุญาตฉันเพราะหาว่าฉันไปแจกเงินให้คนมาเป็นทนายเนี่ยอีนาธานเนี่ยทำฉันเจ็บนะค่ะแต่พูดถึงมันแล้วของขึ้นเลยนะเนี่ยถ้าเจอแล้วจะคุยไงกับนาธานเฮ้ยเคยเจอมันแล้วในรายการยิ่งศักดิ์พอดีเขาเชิญฉันไปแล้วก็ไปเจอมันในห้องแต่งตัวมันก็ได้รับเชิญด้วยเขายกมือไหว้ฉันกลัวฉันนะแต่ฉันน่ะเป็นผู้ดีเห็นฉันลูกอย่างนี้เจอคนฉันเป็นผู้ดีฉันก็แบบอุ้ยหล่อจังเลยนั่นลูกเขาก็เลยเปิ้มค่ะเขาเปิ้มฉันจ้ะเจอไม่ตกกันเลยนะไม่ตกทำไมล่ะคะเพราะว่าเขาหล่อค่ะแต่เสียดายมันเป็นต๊ดกินไม่ได้ค่ะถ้าหากว่ามันเป็นแมนก็จะกินตับมันนะคะค่ะเอ้ามีอีกหลายคนคุณลีน่าอยากแฉใครบ้างเลยมีอีกสิคะก็ณเดชน์ยาย่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นบอกว่าเขาบอกว่าพี่น้องกันนะคนใครบอกคุณนี่มันก็เซอร์เบอร์นี่ไงคุณถึงหาผัวไม่ได้เนี่ยถึงไม่เห็นสายตาณเดชน์ยาย่าแล้วเขาไปทำบุญด้วยกันพ่อแม่เขาก็เชียร์ให้เป็นแบบว่าคู่จิ้นแฟนคลับก็เชียร์ให้เป็นคู่จิ้นคุณไม่เห็นสายตาเหรอแล้วณเดชน์เขาบอกว่าอยู่กับยาย่าแล้วมีความสุขแล้วดิฉันก็เชียร์ค่ะเพราะว่าลูกสาวลูกชายคู่นี้เป็นคู่จิ้นกันแล้วก็เป็นคู่รักกันก็เหมาะแต่เขาเป็นคนดีนะเป็นดาราที่เป็นตัวอย่างก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญแล้วก็โดยเฉพาะณเดชน์นี่ก็แบบว่ากตัญญูต่อพ่อแม่เวลาวันสงกรานต์ก็ไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยวันพ่อก็เอาน้ำล้างเท้าพ่ออย่างเงี้ยดิฉันชื่นชมค่ะค่ะอ่ะอยากแชร์มีใครอีกไหมฮะที่เป็นข้อมูลในทางสมองของคุณลีน่าไปปานบ้าทำไมล่าสุดไงผัวมันเนี่ยไปทำงานไงแล้วก็ร่วมกับทหารหญิงอ่ะแล้วก็แบบว่าใกล้ชิดกันอ่ะแล้วเป้ยก็เกิดอารมณ์หึงไงหูเข้าหูเลยบอกว่าสองคนเนี่ยแบบไปทำงานด้วยกันสนิทสนมกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กลือกันให้ทั่วค่ายทหารเลยแล้วล่าสุดเนี่ยเป้ยก็เลยมาโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือไปต่อดีแต่ล่าสุดเนี่ยก็เลยรีบลบข้อความนั้นแล้วก็แบบว่าพยายามโพสต์ภาพที่ครอบครัวที่อบอุ่นนะค่ะคิดถึงอีกคนนึงไหมเป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงการเมืองคุณชูวิทย์อีตาชูวิทย์นี่เหรอทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องสร้างกระแสสร้างกระแสออกมาโพสต์ลงใน Facebook ของมันเพื่อที่ว่าจะให้คนไม่ลืมมันไงเขาเคยโทรมาหาจารีน่านะเพราะฉันเคยทำคลิปด่ามันตอนที่มันลงสมัครสสไงแล้วคุยกันว่าไงนะเขาก็โทรมาบอกอ่ะลีน่าผมชูวิทย์นะค่ะขอโทษเบอร์นี้แบบว่าผมเอาเบอร์ที่แบบว่าไม่โชว์เบอร์โทรนะแต่ว่าผมไม่ได้แกล้งนะจัดฉากแบบเอาคนมากระเทิบนะผมโดนกระเทิบจริงๆเขาพูดอย่างนี้แบบจริงเหรอแล้วทำไมคุณต้องไปส่งเขาขึ้นรถแท็กซี่ก็บอกเอ้าก็ไอช่างภาพช่องเก้าเนี่ยเอาขากล้องไปตีมันผมสงสารนะแล้วคุณคิดดูเถิดผมลงสอสอแล้วคุณให้ผมไปตีมันแล้วใครจะเลือกผมผมก็ต้องสร้างภาพหน่อยค่ะเขาพูดอย่างนี้หรอค่ะแล้วก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ข่าวให้ก็ทำคลิปด่าเขาวันนั้นวันที่ลงคะแนนเลยไงแต่มาสรยุทธยังเอาคลิปของฉันไปพูดเลยมีใครไหมฮะที่คุณลีน่าเนี่ยไม่เอามาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าด่าว่าเขาเนี่ยคนดังโดนหมดนะคะแต่ถ้าไม่ดังดิฉันไม่พูดถึงค่ะหรือว่าเราไม่ตอนนี้ดิฉันก็กำลังจะมาด่าคุณลิลลี่นะคะยินดีค่ะลิลลี่อยากดังค่ะแล้วเดี๋ยวคอยตามชมในคลิปค่ะค่ะเคยมีใครเคยชอบใครจริงๆบ้างไหมในชีวิตเนี่ยชอบดาราคนไหนบินบรรลือฤทธิ์อ๋อพี่บินเขาเป็นคนทำงานเพื่อประชาชนนะใช่แบบว่าเขาทำจริงเขาไม่ได้โกหกตอนแหลแล้วก็แบบควักเงินตัวเองด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยเอาอีตุ๊กกี้ไปสร้างภาพดินะอ่านี่แล้วมาจริงๆมาชวนพี่ลีน่าว่างไหมใครพี่บินอ่ะถ้าชวนเราไปช่วยเราไปช่วยนะแต่ว่าชวนบอกว่าให้เอาเงินไปช่วยเราไม่มีเงิน คือตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าช่วยที่ใจช่วยที่ใจได้ค่ะ มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าพี่ลีน่าจังหน้าเหมือนน้องทรายอ่ะเคยจำได้ไหมตลกอ่ะยายม้านั่นแหละยายม้านั่นแหละในการปากบันเทิงน่ะมันวิพากษ์วิจารณ์ฉันแหมสวยตายห่าแล้วนะมึงไม่มีบ้านมึงไม่มีกระจกเหรอดิฉันเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าขาสวยส่องไหมพี่ลีน่าส่องกระจกไหมส่องค่ะดิฉันสวยมากอย่าไปพูดถึงน้องสายคุณแม่ขอร้องเขาตายไปตั้งนานแล้วนะคะดิฉันสวยกับมันเยอะค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไม่ควรเลยนะคะไปพูดถึงคนตายแล้วค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะก็คือบทบาทของคุณลีน่าจังนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของจอมแฉนะคะที่ตอนนี้ไม่ว่าดาราคนไหนเธอบอกว่าดังเท่านั้นถึงจะวิพากษ์วิจารณ์ใช่ค่ะไม่ดังไม่พูดถึงเอาเงินมาจ้างเอาเงินมากองที่ลีน่าก็ไม่วิจารณ์
ไปเตยเอาไปเตยอาสยามมันก็อยากดังคุณว่าแต่ว่าดิฉันอยากดังมันไม่อยากดังอะมันบอกว่าเนี่ยมีคนเนี่ยไปทำอะเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมเนี่ยแบบแอนตี้ใบเตยเสร็จแล้วเนี่ยคนเขาก็จับได้ว่าเป็นทีมงานของเขาเสร็จแล้วมันบอกว่าตอนนี้จะฟ้องแล้วนะแต่ว่าต้องยอมรับเลยนะว่าใบเตยเนี่ยเขาเก่งมากโกหกต่อแหลจนดังอ่ะเขาสร้างกระแสเก่งสนับสนุนเขานะเพจแอนตี้เนี่ยทำให้เขามีข่าวอยู่ในวงการตลอดและทำให้คนเนี่ยจ้างเขาไปแสดงตลอดเลยพี่ลีน่าจังก็มีข่าวมีข่าวอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะมีเรื่องอะไรคะสุดท้ายแล้วที่อยากจะทำในวงการบันเทิงบ้างก็จริงๆแล้วนะคะหนังก็เล่นมาแล้วใช่พิธีกรก็เป็นมาแล้วละครก็เล่นแล้วนะละครก็เล่นแล้วของช่อง ITV ด้วยของกันตนาจ้างไปเล่นน่ะให้ฉันเล่นเป็นอะไรวะเล่นเป็นเจ้าแบบโง่ๆอ่ะทำกระทงแล้วเป็นขอนไม้อ่ะค่ะโอ้ให้บทฉันโง่ๆทั้งนั้นเลยบทดีๆเด่นๆไม่มีเลยอ่ะแล้วต่อไปล่ะพี่ลีน่าจังถ้าเกิดสมมติในวงการบันเทิงอยากจะเป็นอะไรเป็นแทบจะทุกอย่างมาแล้วก็ว่าได้ชีวิตที่อยากจะเป็นเป็นพิธีกรช่องไบทีวีไปแข่งกับอีม้าปากบันเทิงค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หลากหลายคอมเมนต์นะคะจะถูกหรือไม่ถูกไม่ว่ากันนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวความคิดเห็นส่วนตัวของคุณลีน่าจังดิฉันไม่เกี่ยวนะคะตอนนี้เอ้าคุณลีน่าจังคะบทสรุปของชีวิตอยากให้คนอื่นเขามองเราอย่างไรบ้างคืออยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะนะคะคลิปที่อาจารย์ลีน่าทำเนี่ยมันเป็นบันเทิงคุณดูรายการบันเทิงอ่ะดูให้มันมีความสุขอย่าไปคิดมากนะคะบันเทิงก็คือมายามายาก็คือตอแหลดูแล้วมีความสุขหัวเราะกักๆแล้วก็นอนหลับก็พออย่าไปคิดมากอย่าไปใส่ใจมากนะคะมันเป็นความสุขที่อาจารย์ลีน่ามอบให้กับทุกท่านค่ะค่ะก็เป็นบทสรุปในตัวของคุณลีน่าจังนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากแม็กซิมัมนะคะแล้ววันนี้ทั้งคุณลีน่ากับดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะดิฉันก็เวอร์หลายแผลเหลือเกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอ้าลาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ